วันนี้เนะเขาจะทำแกงสับปะรดภาษาจันทบุรีเขาเรียกสับปะรดแกงสับปะรดเคยได้ยินไหมจันทบุรีแกงสับปะรดแกงสับปะรดเนี่ยครับเนี่ยมันก่อนอื่นตำเครื่องแกงเนี่ยนะให้เสียงดังๆเงี้ยสาวสมัยเดิมนะเขาจะเงี่ยหูฟังเนี่ยคนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้บ้านใดบ้านหนึ่งก็ต้องเงี่ยหูฟังว่าเสียงครกเนี่ยมันดังเพราะไม้ปัง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 ถ้าอย่างนี้โอเคก็เป็นแม่สีเรือนได้แต่สมัยนี้ก็มีเครื่องปั่นบ้างแต่ที่ครัวเนสัตตะเนี่ยเขาจะนิยมตรงนี้นะฮะมีสากมีครกตำเสียงดังเป็นเสียงธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณอยู่เครื่องแกงสับปะรดนี่ก็เหมือนจะคล้ายๆแกงเผ็ดทั่วไปนะมีข่าตะไคร้กระชายนะฮะหอมกระเทียมนะอย่างละนิดหน่อยแล้วก็ผิวมะกรูดอ่อนแล้วก็ใส่พริกทอดหรือพริกแดงเนี่ยก็ได้นะตำ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 โขโขโขนะแล้วของที่นี่ก็จะไม่ใช้กะปินะใช้เกลือดำลงไปในเครื่องแกงนะฮะตอนนี้กำลังตำให้แหลกพอสมควรนะฮะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมไม่มีใครได้ยินเสียงพูดป้าเหรออ้าวพอแล้วเหรอสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนจะทำแกงสับปะรดให้ดูเพื่อดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็พอแกงให้ดูแล้วเดี๋ยวก็จะโพสเอาไว้ด้วยส่วนก่อนจะไปกินแกงกันก็กินเกลือดำมะนาวไปก่อนขอเกลือดำมะนาวนิดนึงค่ะขอแก้วใบนึงอันนี้วัตถุดิบนะคะจะเป็นอย่างนี้วัตถุดิบอันนี้เป็นเห็ดออรินจิแล้วก็สับปะรดแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะส่วนกะทิเนี่ยไม่ใช้กะทิเพราะว่าปัญหาของกะทิคือมันเสียง่ายเนาะแล้วหาลำบากใช้วิธีกินโปรตีนจากถั่วไม่ใช้ถั่วเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะแล้วก็เอามาปั่นเป็นน้ำนมกะทิแบบนี้นะคะเราก็จะได้กะทิเป็นน้ำนมจากถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขอแก้วใส แก้วใสแก้วขุ่นก็ได้มันไม่มองไม่เห็นไงคะแล้วก็เดี๋ยวจะกินเกลือดำมะนาวก่อนนะคะทุกคนส่วนเมื่อกี้ที่คุณอาเขาตำคุณอาใส่พริกไปด้วยเหรอพลาดแล้ว คืออย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะทำแกงไม่ใส่พริกเลยนะมันจะได้ไม่เผ็ดแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะใส่ผงปาปริก้าแทนอันนี้คือผงปาปริก้าแล้วก็เกลือดำแต่คุณอาก็ทำผิดคิวผิดสูตรกำลังทำกับข้าวเหมือนกันค่ะใช้เกลือชมพูเพราะว่าถ้าเกิดมันเผ็ดแล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะโรคมะเร็งอย่างเงี้ยจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้คือน้ำแกงที่ทำอ่ะเป็นน้ำแกงที่เราควรจะกินได้ทั้งหมดและเป็นโปรตีนนะคะซึ่งอันนี้คุณอาทำผิดสูตรไปแล้วใส่พริกแล้วมันจะเผ็ดเผ็ดพริกไปนิดเดียวเดี๋ยวรับผิดชอบนะถ้าเกิดเผ็ดขออันนี้ขอน้ำนิดนึงค่ะแล้วขอช้อนนิดนึงน้ำอุ่นหรือเปล่าไม่ต้องน้ำอุ่นไม่ขอช้อนสะอาดนี่เดี๋ยวเราจะมากินเกลือดำมะนาวกันตอนเช้าๆนะทุกคนบีบมะนาวที่จริงเอามะนาวสัก2ซีกก็ได้นะคะแล้วก็เกลือดำเนี่ยใช้ประมาณนี้ก็ได้หรือน้อยกว่านี้ได้นะทุกคนเชื่อเวลาเถอะนะสำหรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเราสามารถดื่มตอนเช้าๆได้เลยนะคะเนี่ยดื่มตอนเช้าๆได้เลยยิ่งเราใส่มะนาวแบบเยอะๆเราก็ได้กินวิตามินซีจากมะนาวซึ่งมะนาวปกติเนี่ยเนี่ยจะใช้วิธีกินเคี้ยวทั้งเปลือกนะเวลาช่วงจังหวะแบบบางทีเนี่ยก็จะทำเขาเรียกอะไรนะที่เขากินห่อกับไอใบชะพูอ่ะคือเนี่ยก็จะหาทางกินมะนาวทั้งเปลือกแบบเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกงกันนะคะเดี๋ยวจะแกงให้ดูทุกคนวัตถุดิบทุกคนรู้กันหมดแล้วเนาะว่าใช้อะไรบ้างสิ่งที่ใช้คือจะเน้นให้ทุกคนหาวัตถุดิบง่ายๆแล้วเราได้กินโปรตีนเนาะโป
ตีนคือใช้เป็นถั่วถ้าใครไม่มีถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช้ถั่วลิสงถั่วแอลมอนด์หรือว่าถั่วที่เรากินได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะติดแก๊สแป๊บนึงแต่ทีเนี้ยไอ้เครื่องแกงอ่ะถ้าไม่มีข่าไม่มีอย่างอื่นเราก็เน้นหอมแดงเป็นหลักก็ได้คือว่าการทำอาหารมันคือการออกแบบของเราเองเพราะว่าเรากินของเราเองเนาะทีนี้ก็อันนี้คือเกิดอันนี้นมเนี่ยเกิดจากถั่วที่มีการปั่นไปแล้วใส่น้ำนะคะอันนี้ทำให้ดูนี่นมใส่ไปในน้ำนี้เป็นมดก่อนชุบแล้วก็อันนี้เป็นน้ำนมนะคะใส่น้ำไปอีกเหมือนเป็นแทนน้ำกะทิอ่ะเพื่อนๆแต่มันคือน้ำนมจากถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่แล้วเราก็ทำให้เขาสุกๆนะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เครื่องแกงที่คุณอาตำไว้นะคะเครื่องคุณอาเขาก็ตำพริกใส่ไปเม็ดนี่เป็นเครื่องแกงนะปกตินี่จะไม่ใส่เครื่องแกงอลังการแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ไปโอเคนะมองเห็นกันไหมเนี่ยรอให้เดือดนะคะอันนี้แทนน้ำกะทิเป็นไอเดียที่เอาไปเรียนแบบได้นะไม่ว่ากันนะทุกคนเครื่องแกงมีข่าเป็นข่าหอมได้ยิ่งดีนะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือสำคัญก็คือถ้าไม่มีข่าไม่มีตะไคร้ก็หอมแดงเป็นหลักแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วตัวนี้ไม่ใช่น้ำกะทินะเป็นน้ำนมจากถั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักนึงทุกคนแล้วก็รอให้เดือดจากนั้นนี่ก็จะปรุงรสเลยถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่พริกนะใช้เป็นปาปริก้าแทนปาปริก้าเขาจะไม่เผ็ดอันนี้เป็นเกลือดำกับปาปริก้านะคะแต่ว่านี้จะใส่ปาปริก้าน้อยเพราะว่าคุณอาก็ใส่พริกไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่สับปะรดไปก่อนเพราะว่าสับปะรดเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หวานคือเลือกสับปะรดที่ออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะอย่าเอาสับปะรดหวานเนาะมันจะหวานเกินไปถ้าได้สับปะรดเปรี้ยวๆมันจะเข้ากันพอดีเลยค่ะนี่นะใส่สับปะรดลงไปแล้วหม้อนี้เราก็จะสามารถกินได้แบบกินเล่นก็ได้นะคะคือกับข้าวที่เราทำมาเพื่อนๆสามารถกินเล่นได้เลยค่ะก็รอให้น้ำสับปะรดออกมาก็จะเป็นเปรี้ยวของเขาโดยเปรี้ยวๆหวานๆพอดีเลยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วปรุงแค่เกลืออย่างเดียวนะคะหรือใครจะใส่ดอกเกลือเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ได้เนสใส่เกลือดำเพื่อให้ได้แร่ธาตุ84ชนิดนะทุกคนส่วนตัวดอกเกลือเขาจะช่วยชูรสให้มันโดดเด่นขึ้นมานะคะซึ่งเนสก็ติดในการใช้ดอกเกลืออยู่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ต้องใส่แล้วเพราะสับปะรดเขาจะหวานอยู่แล้วนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากจะได้น้ำตาลเนสแนะนำน้ำตาลตะโหนดนะอย่าใช้น้ำตาลปี๊บเพราะน้ำตาลปี๊บมันผสมเนาะมันไม่ 100% แต่น้ำตาลตะโหนดมันคือมันออร์แกนิก 100% ไงคะเนี่ยเราก็รอให้เดือดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วใส่สับปะรดไม่ใช่ใส่สับปะรดแล้วเนาะจริงๆต้องให้เดือดมากกว่านี้นิดนึงนะคะให้สับปะรดเขาให้น้ำสับปะรดเขาออกมาถ้าให้ดีอ่ะเราจริงๆทุกคนสามารถปั่นสับปะรดได้เลยนะปั่นเพื่อจะได้น้ำสับปะรดเขาจะได้ออกมาเนาะจากนั้นก็เดี๋ยวขอเติมน้ำอีกนิดนึงเพราะน้ำมันจะแห้งเกินไปนะคะเติมน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่เห็ดถ้าใครไม่ทานเห็ดก็ใช้เป็นอย่างอื่นแทนอย่างเช่นใช้เป็นหัวก็ได้นะคะหรือเต้าหู้ก็ได้ตอนนี้ในสั่งเต้าหู้มีใครรู้จักเต้าหู้ลุงเหน่งมั้ยเนี่ยนี่กำลังจะสั่งของลูกหนิงมาทานเป็นเต้าหู้โฮมเมดลองดูเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรุงกับเนื้อสัตว์อ่ะมันดีตรงที่ว่าคนที่มีปัญหาลำไส้อักเสบเนาะหรือปัญหาการท้องผูกอ่ะถ้างดเนื้อสัตว์อ่ะมันจะปลอดภัยกับตัวเองนะทุกคนเนี่ยจะบอกไว้ก่อน
เพราะว่าเวลาที่เราถ่ายไม่ได้วันละ 3-5 ครั้งเนี่ยตัวแก๊สที่ได้จากการเน่าของเนื้อสัตว์เนาะมันจะมีสารก่อพิษมันทำให้เกิดแก๊สแล้วมันจะทำให้ร่างกายตึงปวดเมื่อยอะค่ะอันนี้เบื้องต้นเลยนะสำหรับเวลามันขับออกมาไม่หมดเนาะเสร็จแล้วก็รอให้เดือดอันนี้เท่ากับว่าเราได้กินถั่วด้วยนะทุกคนคือถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์น่ะจุดแข็งของเขาคือว่าเขาอร่อยมากเลยนะเนี่ยจะบอกเอาไปปรุงกับอะไรก็อร่อยแต่ถ้าใครไม่ทานตัวนี้ก็สามารถใช้ถั่วเป็นแบบถั่วลูกไก่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ถั่วฝักยาวถ้าจริงๆใช้ถั่วพูได้นะซึ่งตัวถั่วฝักยาวเนี่ยเขาจะมีโปรตีนเยอะเนาะถั่วพูเนี่ยเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงมากเลยในนี้เราจะได้กินโปรตีนจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวเห็นไหมมีแต่โปรตีนทั้งนั้นเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ารสชาติคือนะคือมันเป็นน้ำมันไม่ค่อยถ้าสมมติเพื่อนๆจะใส่น้ำตาลนะแนะนำน้ำตาลอันนี้น้ำตาลปี๊บนี่ขอใส่น้ำตาลปี๊บอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะตักแล้วก็เอาไปกินราดข้าวได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วส่วนผงรสหอมร้อนจริงๆใครจะใส่ผงรสหอมร้อนใครมีก็ใส่ได้นะเดี๋ยวผงรสหอมร้อนน่ะเดี๋ยวเขาเจ้าของเขาจะทำขายอีกนะคะเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวนี้จะแจ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตักแม้แล้วเราไม่ต้องลำบากทำกะทิด้วยเพื่อนๆไม่งั้นนะต้องซื้อกะทิวุ่นวายไปหมดเนาะกะทิมันเสียง่ายค่ะแต่อันนี้เราใช้วิธีแบบใช้ถั่วมาแทนน้ำกะทิได้เลยนะคะอีแวบนี่จริงๆใส่น้ำไปอีกก็ได้นะคะเพิ่มน้ำไปอีกเล็กน้อยอันนี้คือเนกกินเองไงเนกก็ทำแบบนี้แหละแล้วเนกก็กินแบบเข้มข้นอย่างนี้นะคุณอาดันเอาใบมะกรูดไปตำจริงๆเอาใบมะกรูดโรยก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่นะคุณอาอะไรนะแหมคุณอาดันเราไปตำถั่วลูกไก่เป็นแบบไหนคุณอาเอาถั่วลูกไก่ให้หน่อยในตู้เย็นอะในตู้เย็นเอาถั่วลูกไก่ให้หน่อยเนทจะต้มถั่วลูกไก่ทิ้งไว้เดี๋ยวให้ดูคุณอาเขาก็จะมัดมีหน้าที่เก็บให้เนทนะอันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูถั่วลูกไก่นะคะแป๊บนึงพ่อจะลองชิมดูไหนลองชิมเติมน้ำอีกได้นะคะเนี่ยกินกับข้าวได้อร่อยคือทุกคนอาจจะไม่เชื่อเนว่าอร่อยทุกคนต้องไปทำเองแล้วทุกคนจะติดใจอันนี้คือถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่เนี่ยนะมันจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อันนี้เขาเป็นเม็ดเล็กเวลาถั่วลูกไก่เนี่ยต้องแช่น้ำค้างคืนนะคะแล้วก็มาต้ม20นาทีเนี่ยอันนี้คือกินเหมือนนมกินเลยค่ะกินเล่นได้เพราะอันนี้ต้มสุกแล้วอันนี้ก็จะต้มแบบเนี้ยเก็บไว้ที่จริงเพื่อนๆใช้อันนี้เป็นถั่วลูกไก่ได้นะนะโอเคนะคะนี่แหละผสมกันเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะโพสต์ลงไปในเพจแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านี่แหละพึ่งตนเองนะทุกคนแล้วเราไม่ต้องป่วยเลิกป่วยกันเลยนะคะมาช่องนี้โอเคนะคะบ๊ายบาย